ช่วงนี้นะคะไปติดตามภาพการลงทุนในวันรุ่งขึ้นกันกับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยค่ะคุณธนเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นภาพของดัชนีนะคะตั้งแต่เปิดตลาดในช่วงเช้าปิดช่วงเช้าเนี่ยเป็นภาพบวกอยู่แต่พอมาช่วงท้ายตลาดเจอแรงขายทำกำไรส่วนใหญ่นี้มุ่งไปที่เซกเตอร์ไหนเป็นเซกเตอร์ที่นักลงทุนจ้องที่จะขายทำกำไรในช่วงนี้บ้างคะจริงๆถ้าดูแล้วมันก็ค่อนข้างจะ cross นะครับช่วงเช้าเนี่ยสิ่งที่ได้แรงหนุนมาก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทางสหรัฐเองเนี่ยมีนโยบายที่จะคว่ำบาตรบริษัทที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านแล้วก็จะให้ยุติการซื้อน้ำมันไม่เกิน4พฤศจิกายนนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเมื่อคืนเนี่ยดีแบบเซอร์ไพรส์บางคนเคยเปิดตัวในเชิงบวกเพราะว่าคิดว่าราคาน้ำมันขึ้นน่ะจะหนุนให้เซตโดยรวมดีขึ้นก็ขึ้นจริงๆในระดับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแรงขายยังมีอยู่ซึ่งถ้ามันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันแค่มีปัจจัยเพิ่มเข้ามาแล้วคนก็หวังว่ามันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นเนี่ยรีบาวด์ได้แต่สุดท้ายเนี่ยประเด็นที่ยังคงกดดันเนี่ยมันก็แผ่กระจายไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะขอไล่เรียงประเด็นให้ทราบกันตอนนี้ทุกคนเริ่มที่จะมีความกังวลมากขึ้นละเกี่ยวกับเรื่องของตัวเทรดวอร์ซึ่งวันที่6กรกฎาคมนี้น่าจะมีผลในเชิงปฏิบัติระหว่างจีนและสหรัฐแล้วก็จะมีตัวมาตรการอื่นตามมาของทางสหรัฐซึ่งก็กระจายเรื่องของตัวผลกระทบเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีเนี่ยก็ไปที่ European country มากขึ้นไปนี่แคนาดาไปเม็กซิโกมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาในภาพของสหรัฐคือสหรัฐเนี่ยเริ่มไม่ได้มองเพียงแค่นั้นแล้วเพราะว่าทางสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเนี่ยมีมติร่างกฎหมายจำกัดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกมากเพราะว่าอเมริกาเองต้องยอมว่าเป็นประเทศเสรีนิยมแล้วก็จะรับการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาแต่อันนี้เนี่ยจะจำกัดการลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างจีนซึ่งเขาก็มองว่าจีนเข้ามาแล้วก็หาผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมซึ่งก็พยายามเชื่อมโยงไปถึงว่าการที่จีนเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาถึงเป็นความเสี่ยงต่อเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความมั่นคงแล้วก็รวมถึงการคว่ำบาตรอิหร่านแล้วก็ล่าสุดเนี่ยซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าทางศาลสูงสุดของสหรัฐเองเนี่ยมีมติสนับสนุนสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยพูดไว้เรื่องของการกีดกันพลเมือง7ประเทศเข้าสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประเทศมุสลิมซึ่งรวมอิรักแล้วก็เกาหลีเหนือได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าไล่เรียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอะไรที่เรายังประเมินไม่ได้เพราะว่าเรื่องของผลกระทบจากการค้าเนี่ยมันแผ่กระจายไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าประเทศที่ถูกกดดันของสหรัฐเนี่ยคงต้องตอบโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนยุโรปเปียนแล้วก็รวมถึงกฎหมายใหม่ที่เข้ามา5ประเทศอื่นเข้ามาลงทุนในสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็มารวมถึงเรื่องของศาลสูงอีกผมคิดว่ามันทับซ้อนกันทั้ง1เรื่องของประเด็นการค้า1 2ประเด็นเรื่องการลงทุนและเรื่องของการเมืองอันนี้ตรงนี้ถือว่ามันมีประเด็นที่เพิ่มเข้ามาแล้วทำให้ภาพตลาดเนี่ยยังคงอ่อนแอครับอืมค่ะภาพตลาดที่อ่อนแอแบบนี้มันเลยเป็นปัจจัยที่ยังกดดันการลงทุนทั้ง GDP เนี่ยมันยังคงเป็นการกระจุกตัวอยู่ในเซกเตอร์หลักๆที่ดีอยู่แล้วคือเรื่องของส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการลงทุนแต่ว่าการกระจายจากเงินลงทุนต่างๆเข้าสู่มือของภาคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งภาคประชาชนผู้มีรายได้น้อยกับ SME เนี่ยยังไม่ทั่วถึงพอฉะนั้นเนี่ยภาพของ GDP โดยรวมตัวเลขเนี่ยค่อนข้างดีเพียงแต่ว่ามันยังไม่กระจายคนก็จะมองว่าโอเคอันเนี้ยมันเป็นผลเชิงบวกต่อการบริโภคการลงทุนเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของการค้าจีนสหรัฐเนี่ยแตกมาเรื่อยๆเนี่ยเขาคงไม่เล่นงานเราแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือว่าทุกประเทศตอนนี้ก็เป็นห่วงโซ่อุปทานในแง่ของตัว global trade ฉะนั้นถ้าเกิดว่าการกดดันระหว่างประเทศที่ใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนหรือยุโรปเนี่ยยังไม่สิ้นสุดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะเป็นความกังวลก็ได้ว่า GDP ที่ดีเนี่ยจะพีคหรือเปล่าแล้วก็จะเห็น GDP ที่โตในตาที่ช้าลงงั้นเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะระบุเป็นตัวเลขได้ว่าโอเคละมันเป็นตัวเลขเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าในแง่ของเซนติเมนต์เนี่ยตลาดหุ้นไปแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าสิ่งเกิดขึ้นเขาประเมินว่าการตั้งกำแพงภาษีของจีนสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยจะมีผลกระทบหนักจริงๆน่ะคือปีหน้าฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้จริงแล้วก็ไม่มีลู่ทางในการที่จะลอมชอมกันได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเอาลุกของเศรษฐกิจจากนี้ไปเนี่ยมันก็อาจจะเติบโตในตาที่ชะลอตัวลงนั้นอันนี้คือปัจจัยซึ่งแม้ว่าปัจจัย
เศรษฐกิจไตรมาสหนึ่งจะดีมากแต่ในระยะหลังๆเนี่ยผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าเนี่ยอาจจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตในตาที่ช้าลงฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่ามันจึงเป็นประเด็นให้แม้ว่าหุ้นของไทยเนี่ยจะมีสัญญาณโอเวอร์โซลแต่คิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยังไม่มีปัจจัยที่บวกมากพอทำให้หุ้นรีบาวกลับไปได้อย่างแรงครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะการรีบาวไม่ได้กลับไปแรงๆแล้วดัชนีระดับอยู่ที่ 1,600 ต้นๆแบบนี้ควรจะแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะจริงๆถ้าดูสัญญาณที่ผมคิดว่ามีสัญญาณปัจจัยที่ดีเข้ามาบ้างก็คือเมื่อวานนี้ที่ต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธินิดหน่อยคือแม้จะซื้อนิดหน่อยก็ดีเพราะว่าที่ผ่านมาเขาขายหนักมากแล้วก็ year to date เนี่ยก็ขายไปเกือบ 1.8 แสนล้านบาทแล้วนั้นพอผมเห็นสัญญาณการกลับเข้ามาซื้อเนี่ยอย่างน้อยเราก็มองว่าแรงขายเนี่ยคงจะน้อยลงเหมือนกับที่หลายๆแห่งเนี่ยเริ่มประเมินว่าแรงขายต่างประเทศของต่างชาติเนี่ยไม่น่าจะเหลือเยอะแล้วนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือน่าตอนนี้เองเนี่ยน่าจะมีการที่กองทุนในประเทศเนี่ยมีแผนที่จะออกทิกเกอร์ฟันมากขึ้นงั้นหมายความว่าผมเชื่อว่าถ้าคือมันก็ตอบยากว่าเทรดวอร์จะเกิดขึ้นรุนแรงแค่ไหนและยาวนานแค่ไหนแต่ว่าก็จะมีปัจจัยตรงนี้เข้ามาข่าวเรื่องของทิกเกอร์ฟันเข้ามาหรือต่างชาติซื้อบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าการไหลลงออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันแบบลงแบบรุนแรงมากแต่ว่าความเสี่ยงยังเปิดอยู่เพราะว่าถ้าดูในแง่ของตัวเทรนเนี่ยเทรนของหุ้นรอบนี้ยังเป็นชุ่นขาลง อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนนะครับที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือ1เป็นโอเวอร์โซลโอกาสที่จะปรับลงไหมคนอาจจะมองว่า 1,600 หรือว่าลงมามากกว่านั้นก็คือ 1,570 แต่ว่าโอกาสการรีบาวด์ก็คงไม่เยอะรอบแรกก็คง1,650แล้วก็ไม่น่าเกิน680ฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเข้ามาช่วยรีบาวด์ผมคิดว่าคงจะต้องหาจังหวะในการลดพอร์ตขาขึ้นเพื่อดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนให้ซื้อจนกว่า1จะมีกระแสข่าวที่เป็นบวกจริงๆเข้ามาเพราะว่าแม้ว่าเราจะเข้ามาซื้อในราคาที่ถูกแต่ว่าถ้ายังไม่มีปัจจัยหนุนให้หุ้นกลับมาบวกได้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรอนิดนึงเพื่อรอข่าวดีถ้าเกิดว่ามีการเจรจาหรือว่ามีปัจจัยบวกเข้ามาในช่วงนี้ครับโอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการของคุณณเดชมากนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกันนะคะกับข่าวสังคมธุรกิจค่ะ